วันเสาร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2557ปรากฏการณ์คืนความสุขครั้งยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นบนประเทศไทยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากจุดเริ่มต้นครั้งนั้นสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.สถานีเวทีไทยและ PEA ที่ทำให้งานมหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งครั้งนี้เป็นมหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่ส่งมอบความสุขให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง PEA เราตระหนักถึงความรักชาติศาสนามหากษัตริย์ในประชาชนของพื้นที่ทั่วประเทศและก็รวมทั้งอยากจะให้ประชาชนมีความสามัคคีปองดองกันในชาตินะครับก็ยินดีนะครับที่ให้ความร่วมมือในการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตคิดว่ามหกรรมนี้เป็นมหกรรมที่มีความยิ่งใหญ่นะครับเราก็เพียงเราให้ความร่วมมือทางด้านงบประมาณแล้วก็อุปกรณ์ในการเสนอแสงสีเสียงครับโดยการคืนความสุขครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งนโยบายสำคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ที่ต้องการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนอกจากโครงการนี้แล้ว PEA ยังได้พัฒนาการบริการต่างๆอีกมากมายเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ One Touch Service หนึ่งในบริการรูปแบบใหม่ของ PEA ที่เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชนท่านใดที่ต้องการมายื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าพร้อมชำระค่าธรรมเนียมได้ภายใน15นาทีและสามารถดำเนินการติดตั้งได้ภายใน24ชั่วโมงPEA Shop นวัตกรรมใหม่จากนโยบายของผู้บริหาร PEA ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงโดย PEA Shop ราชบุรีจะตั้งอยู่ที่ห้าง Tesco Lotus สาขาราชบุรีประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทุกเวลาตามเวลาห้างเปิดนั่นเองเรา rebranding PEA นะครับเพื่อปรับนะครับภาพลักษณ์องค์กรนะครับให้ทันสมัยนะครับแล้วก็เพื่อจะเข้าสู่นะครับประชาคมอาเซียนหรือ AC นะครับ PA นี้จะเป็นแบรนด์กลางนะครับซึ่งเราได้ปรับปรุงทางด้านเชิงนวัตกรรมก็คือด้านบริการเชิงนวัตกรรมเนี่ยจะมี PA Shop แล้วก็มีระบบ Right To แล้วก็มีระบบOne Touch Service นะครับรวมทั้งเราได้ทำ PAR อยู่ในแอปพลิเคชันระบบสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งจะสามารถสอบถามอะไรต่างๆหรือดูเหตุการณ์ต่างๆได้ทั้งหมดมี6กิจกรรมนะครับซึ่งสามารถดูได้นะครับและอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ PEA ได้มอบความช่วยเหลือให้กับประชาชนนั่นก็คือโครงการสนับสนุนสินค้าโอทอปประจำจังหวัดต่างๆโดยสินค้าทั้งหมดจะจัดตั้งอยู่ที่สำนักงาน PEA และ PEA Shop ราชบุรีโครงการที่เราช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดราชบุรีเนี่ยเราก็ตระหนักนะครับว่าเราชาวบ้านเนี่ยครับก็คือจะมีผลิตภัณฑ์นะครับท้องถิ่นนะครับเราก็ได้ส่งเสริมจัดวางสินค้าโอท็อปนะครับที่ PA Shop เราที่สาขาโลตัสนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะมีโครงการนะครับออกตรวจเยี่ยมประชาชนตรวจระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้แก่ชุมชนนะครับในตัวเมืองราชบุรีแล้วก็สถานที่ราชการต่างๆครับถึงแม้จะมีโครงการต่างๆมากมายแต่ PEA ก็ไม่หยุดคิดค้นการให้บริการใหม่ๆเพื่อส่งมอบความสุขให้กับประชาชนในวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นแนวหน้าของประเทศไทยและคอยยืนอยู่เคียงข้างประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็วฉับไวและแม่นยำ PEA Life for Life ใส่ใจทุกชีวิต